และใกล้ที่จะเป็นเหตุเป็นภัยสภาพอากาศหนักนะพี่เอ๋ยสภาพอากาศนี่หนักหนักจริงๆนะครับอ๋อโคโรนาก็ยังไม่รู้ว่าหมูหรือจ่าสภาพอากาศแปรปรวนเนี่ยเอาจะช่วยได้ไหมมนุษย์เนี่ยง่ายๆคือธรรมชาติเอาคืนนะครับคิดมากมนุษย์โดยเฉพาะยิ่งกลุ่มวิทยาศาสตร์นะครับทำลายธรรมชาติเนี่ยมนุษย์โดยเฉพาะยิ่งกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาตินะครับจำหน่อยมาจากนักวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นแหละที่ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงแปรปรวนแปรผันถ้าหากว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์สายชีวะก็พวกตัดต่อพันธุกรรมนั่นแหละไวรัสที่มีมาเนี่ยก็คือมาจากการตัดต่อพันธุกรรมมาจากการตัดต่อรหัสพันธุกรรมรหัสพันธุกรรมมาจากตรงนั้นครับมันก็เลยมาเป็นโคโรนามาจากพวกนี้ทั้งนั้นแหละที่ว่าเริ่มต้นจากพวกนี้ทั้งนั้นแหละนะลุงพูดอย่างนี้รับได้ไหมครับท่านจะอยู่หน้าจอเทวโลกครับมาถึงวันนี้ประเทศต้นตอที่เขาที่เกิดไวรัสโคโรนาของโลกไปนี่นะครับเขาผลิตหน้ากากขายกันทั่วโลกโอ้โหไม่รู้เป็นกี่พันล้านชิ้นนะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้มันวางแผนได้จริงนะคือคนที่คิดตั้งแต่ต้นจนจบได้นะมันไม่ยากนะหลักคิดเนี่ยพอเริ่มต้นเขารู้แล้วว่ามันติดต่อคนสู่คนได้มนุษย์สู่มนุษย์ได้ถ้าเขารู้จุดนี้ปุ๊บเขาก็เริ่มวางเลยนะครับให้เป็นอาวุธชีวภาพเพราะฉะนั้นก็เลยมนุษย์ก็เจอสงครามมนุษย์เราเนี่ยเจอสงครามแล้วก็สงครามที่ว่านี้ผู้เขาใช้อาวุธตรงเนี้ยเขาเป็นคนผลิตอาวุธที่ว่านี้ไม่งงนะก็คือวัชิวภาพเนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตอาวุธตรงเนี้ยนะครับแล้วก็เข็นฆ่ามนุษย์ทั้งโลกงงไหมครับในขณะเดียวกันที่เขาค้นพบว่าคล้ายๆกับลงมติเป็นที่เรียบร้อยว่ามันติดต่อมนุษย์ได้แน่นอนเขาก็ตั้งคำถามว่าแล้วทำยังไงจะแก้ได้กันได้หรือป้องกันไม่ให้มันลุกลามแปลว่าเมื่อสงครามสงบไงหรือทำไงจะมาปราบให้สงครามสงบก็มาคิดวัคซีนต่อนั่นแหละครับก็ทดลองมาเรียบร้อยได้บ้างไม่ได้บ้างพอเวลามันคิดวัคซีนเข้ามาจากการได้ปุ๊บปั๊บเขาก็ผ่านการวิจัยเป็นที่เรียบร้อยทดลองเรียบร้อยเพราะว่าประเทศที่เขามีประชาชนเยอะๆเนี่ยมันจะตายไปสักบ้าง3 ล้าน 5 ล้านก็ไม่เป็นไรหรอกโอเคกันอย่างนั้นน่ะใช่ไหมฮะหรือส่วนหนึ่งที่ประเทศเหลือขอก็มาทดลองสิ่งเหล่านี้เสียจะมาเป็นล้านๆคนพวกนี้ได้ทั้งนั้นแหละถ้าเห็นมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์ก็ทำได้ทั้งนั้นแหละเอาปล่อยให้มันติดต่อดูสิมันตายอยู่ในกองขังสักหน่อยนึงมันจะรู้จริงไหมว่าไวรัสที่ผลิตมาเนี่ย
จะให้ชื่อมันโคโรนาที่ว่าผมเชื่อว่าเขาทดลองกันเรียบร้อยแล้วจ้ะนะเพราะฉะนั้นเวลาปล่อยตูมจริงๆเลยก็คือฮาปาร์ตี้กันนะเละตุ้มเป๊ะว่าแล้วก็สั่งจัดการเลยเตรียมพร้อมถ้ามันเกิดขึ้นในหมู่บ้านตำบลมันเกิดขึ้นมาปุ๊บก็สร้างสถานการณ์ขึ้นมามันเกิดตรงนั้นตรงนี้ซะสร้างสถานการณ์ขึ้นมาก็เขาไม่กลัวเนี่ยบ้านเมืองเขามีคนเยอะบอกแล้วงานตายสักล้านสองล้านก็ไม่วิตกออกกับเพื่อนเขาเรียกว่าสร้างสถานการณ์ขึ้นมาว่าแล้วประกาศปิดทุกตอดซอยใช่ไหมจัดการภายใน15วัน1เดือนสร้างสถานที่ที่จะดูแลกันเป็นเรื่องเป็นราวโชว์ออฟเรื่องของเทคโนโลยีทีนี้บัม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 นี่ก็คือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้อย่างดีเลยประสบสำเร็จแต่ในเรื่องการก่อสร้างว่าแล้วก็จัดการเงียบเห็นไหมมันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งก็แปลว่าก็มันต้นคิดเป็นต้นคิดก็หาวิธีปราบไปเรียบร้อยกันไปเรียบร้อยแล้วก็กันทันทีปราบทันทีสังเกตไหมฮะพอเวลาเกิดนี่ใหม่ๆก็มีเขาวัคซีนขึ้นมาในการได้ยินอะไรทีเนี้ยเห็นไหมครับก็ขายต่อนะครับ เห็นอย่างแต่ได้ยังพี่งงไหมเนี่ยโอ้ยงงทำไมของแค่นี้ไม่คิดไม่ได้นะคิดก็อาจจะตายไปเสร็จแล้วก็บอกว่าเป็นชนชาติที่สามารถป้องกันได้อย่างเด็ดเสร็จขาดถึงทุกวันนี้ว่าแล้วก็ธรรมชาติก็เล่นงานซะนี่เห็นไหมครับก็แปลว่ามันผิดกฎของธรรมชาติใช่ไหมมันผิดกฎธรรมชาติธรรมชาติก็เล่นงานซะหนักหนาสากันกันนี่ใช่ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่ามีผู้คนเยอะในบ้านเมืองตายสักร้อยล้านก็ไม่เป็นไรหรอกประมาณนี้ใช่ไหมล่ะตายก็ตายไปอยู่ก็แข็งแรงแล้วกันประมาณนั้นนะครับก็ฟันฝ่ากันไปนะก็แข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆบริหารจัดการเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแปลว่าควบคุมฝูงชนได้อย่างดีเลิศประเสริฐสมันแตนเห็นไหมครับในเมื่อควบคุมได้ปรากฏทางด้านต่างประเทศด้วยนะครับก็ปีกกล้าขาแข็งขึ้นไปเรื่อยสถานการณ์ท้าดวลอยู่เนี่ยพร้อมแล้วจ้ะเพราะว่าบ้านของเธอก็ยังเจออะไรเจอสงครามที่เจอเกิดสงครามที่มีอาวุธที่เป็นไวรัสโคโรนาอยู่เห็นไหมบ้านเธอไม่สงบหรอกเนี่ยเธอก็งอนอยู่กับบ้านเธอนั่นแหละแต่ฉันสงบเรียบร้อยแล้วจ้ะส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรที่จะให้วิตกกระเพื่อมแล้วนะครับเท่านั้นนะครับเขาก็ประเมินสถานการณ์สถานการณ์ทั้งภาคด้วยนะภาคอวกาศนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์กำลังพลเห็นไหมว่าอะไรก็แกร่งไปเรื่อยแข็งไปเรื่อยครับท้าดวลที่พุทธภูมิเห็นไหมหรือยังเขาก็ทำเตรียมพร้อมได้หมดแล้วทีแรกดูซิว่าจะไปยังไงต่อก็ดูตามนี้กันแล้วกันคนไหนที่ไหวไม่ทันก็อะไรก็ตกเป็นเหยื่อลุงบอกก็ดีแล้วนะที่โคโรนามันมาลุงก็จะได้ใช้พลังงานบริสุทธิ์รักษาผู้คนผ่านจอเนี่ยเห็นไหมพลังงานบริสุทธิ์ผ่านโฟตอนของแสงผ่านจอนะครับเพราะฉะนั้นคนไหนที่ได้ก็ได้ไปเรื่องเหล่านี้มันเป็นสุดยอดของวิทยาศาสตร์นะครับโฟตอนสามารถขับเคลื่อนโฟตอนได้ไม่ธรรมดานะครับดูไว้สามารถขับเคลื่อนโฟตอนได้ไม่ธรรมดานะครับอืม
ไอ้พลังงานตรงนี้นะฮะถ้าหากว่าจะมีการประมวลนะฮะผมบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับนี่ทัศนะของลุงนะพลังงานบริสุทธิ์นะฮะมันจะมีพลังมันจะมีพลังในการขับเคลื่อนเท่ากับดาวนิวตรอนนะครับเท่ากับดาวนิวตรอนดาวนิวตรอนระเบิดแตกครับพลังงานบริสุทธิ์นะครับมันยิ่งใหญ่ขนาดเท่ากับดาวนิวตรอนแตกนะครับพลังงานบริสุทธิ์นะจำไว้หน่อยก็แล้วกันท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับดาวนิวตรอนดาวนิวตรอนเคยได้ยินครับว่าดาวนิวตรอนไหมครับดาวนิวตรอนนี่มันมาจากตรงนี้ครับผมถอยหลังมาได้หลายก้าวหน่อยเดิมมันก็เป็นดาวฤกษ์ก็เหมือนดวงอาทิตย์ที่เราเห็นเช้าเห็นเย็นนี่แหละอันเดียวกันกับดวงอาทิตย์เป๊ะเลยนะไอ้เจ้าดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีอะไรมันใช้พลังงานในตัวมันนะมันหมดดวงอาทิตย์ดวงที่เราอยู่นี่ก็เหมือนกันพลังงานใช้ในตัวที่มันมีอยู่นั่นแหละครับต้นทุนเท่าไหร่ก็มีเท่ากับเท่านั้นโอเคไหมเอาใช้หมดสิ้นเปลืองไปเรื่อยแหละหมดไปเรื่อยหมดไปเรื่อยหมดไปเรื่อยนะภายใต้คำว่าหมดไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะมีความโน้มถ่วงมากยิ่งขึ้นมันยิ่งขึ้นไปมันควบแน่นควบแน่นจากใหญ่ไปหาเล็กเนี่ยแต่แรงดูดมันจะมีมากกว่าเห็นไหมพอเวลามันใช้พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์พลังงานไม่บริสุทธิ์เนี่ยพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์พลังงานไม่บริสุทธิ์มันจะเป็นเหยื่อเป็นเครื่องมือของพลังงานที่บริสุทธิ์เป็นเหยื่อคล้ายๆกับว่าพลังงานบริสุทธิ์อยู่ได้ก็ต้องอาศัยพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เป็นเชื้อเพลิงให้งงไหมครับไม่งงเนาะอย่างงนะฮะภาษานี่ภาษาสูงสุดแล้วนะพลังงานบริสุทธิ์มันมีอยู่แล้วมันมีก่อนที่จะมีทุกสรรพสิ่งอยู่แล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าดาวฤกษ์หรือว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันเกิดมาชั่วนาตาปีกี่หมื่นล้านปีเห็นเขาบอกว่า 14,000 ล้านปีเขาพูดเมื่อแต่บิ๊กแบงนะครับ 14,000 ล้านปีน่าจะเป็นตัวเลขที่คงที่นะครับก็บางเจ้าก็บอกว่า 13,800 ล้านปีหลังๆมานี่จะได้ยินคำว่า 13,800 ล้านปีหลังๆรู้สึกจะเป็นตัวเลขล่าสุดนะที่เขาจะใช้ตรงนี้กันครับตัวเลขล่าสุดนะเซว่า 14,000 ล้านปีก็แล้วกันบิ๊กแบงที่มันแตกมาปุ๊บนั่นน่ะมันเกิดดาวฤกษ์ดาวฤกษ์ก็มีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันอันไหนที่มันอะไรพูดว่าไงดีไอ้ที่มันเล็กดาวฤกษ์ดวงไหนที่มันเล็กมันก็แปลว่ามันมีเชื้อเพลิงน้อยมันก็ใช้หมดใช้สิ้นเปลืองเร็วกว่าอย่างเช่นที่บอกว่าดาวนิวตรอนที่ว่านี้ก็คือดาวฤกษ์ที่มีขนาดเล็กก็แล้วกันนะครับใช้เชื้อเพลิงหมดใช้พลังงานไม่บริสุทธิ์มันหมดก็เหลือแต่พลังงานที่บริสุทธิ์ทีเนี้ยเห็นไหมยังเหลือแต่พลังงานที่บริสุทธิ์ทีเนี้ยครับไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้แหละที่มันแตกตุ้มไปมีพลังงานมากมายมหาศาลนะพลังงานบริสุทธิ์มันแตกตุ้มดาวนิวตรอนเนี่ยมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์คล้ายๆกับว่ามันใช้พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เป็นเชื้อเพลิงมาทั้งหมดเกลี้ยงจนไม่มีอะไรจะให้ใช้แล้วมันก็แตกเปรี้ยงสภาวะอย่างนี้จะเรียกกันว่าเดี๋ยวนะฟิวชั่นฟังดีนะฮะฟิวชั่นหรือเกิดดับฟิวชั่นฟิวชั่นฟิวชั่น
ฟิวชั่นฟิวชั่นเนี่ยก็คือดูดเอาพลังงานไม่บริสุทธิ์มาลุกไหม้ให้มันเกิดพลังงานความร้อนออกไปมันก็กลายเป็นฟิวชั่นฟิวชั่นก็คือส่งพลังงานจากนอกดวงดาวฤกษ์ออกมาอย่างเช่นดวงอาทิตย์ดวงนี้ส่งพลังงานมาให้กับบริวารให้กับดาวนพเคราะห์ทั้งหมด 8-9 ดวงเนี่ยนะครับด้วยตัวดาวดวงอาทิตย์มันก็ฟิวชั่นโดยลำพังดาวฤกษ์เนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นซันสปอตนั่นเองครับมันจะมีส่วนดำๆนะดำๆในดวงอาทิตย์มันดำๆไอ้เจ้าดำๆนั่นคือเชื้อเพลิงนะครับดำๆนั้นน่ะลุงบอกว่าเป็นคาร์บอนนะครับให้ดูคาร์บอนมันอยู่ในดวงอาทิตย์ก็คือดำๆนั่นแหละไอ้เจ้าคาร์บอนเนี่ยมันก็เป็นเชื้อเพลิงนะง่ายๆคือเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อย่าไปไกลไปกว่านั้นเพราะว่าพอเวลาพูดพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ก็อยู่ในเกณฑ์เนี่ยครับอย่าแตกประเด็นยืนอยู่คำเดียวดวงอาทิตย์ดวงเนี้ยมันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะครับเป็นเชื้อเพลิงเรียกว่าฟิวชั่นคือดูดเอาไปเผาไหม้โอเคนึกออกไหมครับ มันเหมือนกับถ้าเป็นเตาในบ้านท่านเนี่ยก็โยนถ่านใส่เข้าไปลุกไหม้มันก็เกิดพลังงานความร้อนออกมาถ้าเป็นฟืนก็จับฟืนยัดเข้าไปเลยยัดเข้าไปเรื่อยยัดเข้าไปเรื่อยจนกระทั่งหมดรุ่นฟืนอยู่ในกองไฟทำนองเนี้ยครับคำว่าฟิวชั่นหมายความว่าจับยัดรุ่นฟืนใส่เข้าไปในกองไฟกองเพลิงใช่ไหมคำว่าฟิวชั่นแปลว่าโยนถ่านใส่เข้าไปในเตาฟิวชั่นพวกก็เผาไหม้มันก็เป็นฟิวชั่นต่อไปเรื่อยสุดท้ายมันก็หมดเชื้อเพลิงมันหมดไงเมื่อหมดเชื้อเพลิงที่ว่านี้ก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันหมดไม่มีอะไรลุกไหม้ต่อตรงนั้นแหละครับที่บอกว่าดาวนิวตรอนที่ว่าแปลว่าเป็นดาวที่มันหมดเชื้อเพลิงที่จะให้ลุกไหม้ต่อแล้วแต่ด้วยตัวมันจะควบแน่นมากเลยครับควบแน่นมากคล้ายๆกับง่ายๆจำลองภาพจากดาวฤกษ์จะเป็นดวงอาทิตย์ใหญ่ขนาดนี้อย่าไปสนใจให้เล็กเหลือเท่ากับหนึ่งกำปั้นเพราะนั้นดาวนิวตรอนเป็นส่วนย่อของดวงอาทิตย์กันละกันดวงอาทิตย์ดวงปัจจุบันมันส่วนย่อเมื่อเวลามันหมดเชื้อเพลิงปุ๊บมันไม่มีทางไม่มีอะไรมาหล่อเลี้ยงมันทีหนึ่งไม่มีอะไรมาเป็นอาหารมันอีกไม่มีอะไรที่จะมาซัพพอร์ตพลังงานที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นดาวนิวตรอนไอ้ที่มันบริสุทธิ์มันก็แตกเปรี้ยงมันก็ปล่อยพลังงานบริสุทธิ์ออกไปทั่วจักรวาลแสนโกดจักรวาลหรือทั่วกาแล็กซี่นั่นเองจะเรียกว่าทั่วกาแล็กซี่ทางช้างผาช้างเผือกช้างแมวก็ได้นี่ในกรอบอ้างอิงหนึ่งของดาวนิวตรอนที่มันระเบิดตูมตามปุ๊บเรียกว่าซูเปอร์โนวานะครับซูเปอร์โนวานะครับโนวาจำคำว่าโนวาไว้หน่อยนะครับเพราะว่าอนาคตไวรัสโคโรนามันจะกลายเป็นสายพันธุ์โนวาต่อไปในการที่จะพัฒนาตัวเองนะฮะมันจะแข็งแรงเพิ่มขึ้นจะเป็นสายพันธุ์โนวาเนี่ยลุงพูดไว้ล่วงหน้าแล้วล่ะโอเคนะไม่รู้ว่าศตวรรษนี้จะเจอไหมสายพันธุ์โนวาศตวรรษนี้วันนี้มันที่เท่าไหร่นะวันนี้ที่30มกราคม2564ใช่ไหมฮะศตวรรษนี้เหลือกี่ปีเนี่ยเซนเซอร์ว่าเหลือ80ปีแล้วกัน80ปีลุงหมอกยังอยู่นั่งพูดอยู่นี่นะให้ดู80ปียังนั่งพูดอยู่ตรงนี้อยู่นะบ้านเราเดอะทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตอนนี้มัน76ปีแล้วลุงอีก80ปีเดี๋ยวโอ้ลุงอยู่ได้สบายท่านอย่างนี้ไปไหนนะท่านอยู่หน้าจอที่ครบอย่างนี้ไปไหนนะครับเราอยู่บ้านหลังเดียวกันนะอยู่นานๆมีพ่อแม่หน่อยก็แล้วกันไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอของอยู่ของกินของใช้และของเก็บยืนตรงนี้ให้อยู่ครับจะได้อยู่นานๆกันพอถึงวันนั้นก็ถือว่าเป็นชาติสุดท้ายกันใครจะไปก่อนไปหลังก็ชาติสุดท้ายกันแล้วกันโอเคนะกักเอาไว้ก่อนตรงนี้เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าดาวนิวตรอนนี่มันแตกมาเปรี้ยงนั่นคือพลังงานบริสุทธิ์มันออกมาในเฉพาะกาแล็กซี่เรานี้นะกาแล็กซี่อื่นล่ะทีเนี้ยอย่าไปสนใจกาแล็กซี่เดียวก็จะบ้าอยู่แล้วเนี่ยเท่าที่รู้เนี่ยยังไม่พอ
ในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกช้างแมวที่เราพูดถึงนี่จะมีหลุมดำต่ออยู่ไอ้ที่มันดูดกลืนกินไอ้ดาวฤกษ์มันเท่าไหร่ไม่รู้นะไอ้หลุมดำเนี่ยในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกเนี่ยมันดูดดาวฤกษ์เข้าไปเลยไม่รู้กูไม่สนมึงคือใครไอ้ดาวฤกษ์เอ้ยกูดูดกินแม่งหมดแต่สำหรับดาวฤกษ์ที่บอกว่าดาวนิวตรอนเนี่ยมันจะกินตัวมันเองโอเคหมดตัวมันเองมันก็ระเบิดเรี่ยงมาพอนึกออกไหมครับแปลว่าเป็นงูกินหางตายเองสลายเองโอเคไหมครับเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเป็นของธรรมดาอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตั้ง 2,600 ปีกันมาแล้วเนี่ยครับเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปสลายไปทีละน้อยสองน้อยจนถ้ามันหมดนี่คำว่าสลายไปคำว่าสลายไปคำนี้มันก็เหมือนกับเข้ามาอยู่ในทฤษฎีของไอน์สไตน์ก็ยังได้นะครับว่าทฤษฎีไอน์สไตน์เนี่ยฮะบอกว่าสสารวัตถุเนี่ยถ้ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงถึง 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีไอตัวขนาดเนี่ยครับที่มันเคลื่อนที่ไปเนี่ยมันก็สลายคือมันจะเล็กลงไปเลยไม่ได้ถูกทุบถูกตีหรอกครับนะมันสลายมันไปเองใช่มั้ยหมดสลายไปเองแต่ขอให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงอันนี้ก็รูปแบบหนึ่งที่มันสลายตัวในเรื่องของพลังงานครับตามสมการตันตามสมการ E และ MC ยกกำลัง2ของไอน์สไตน์ที่ให้ไว้กับชาวโลกณวันนู้นนะครับมันได้แค่คำนวณตรงนั้นนะครับแต่ความจริงเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับที่จะทำให้สถานวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีเนี่ยอะไรมันก็มีสิ่งเดียวที่จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเกินกว่า 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีสิ่งนั้นคือจิตนี่เองครับผมจิตบริสุทธิ์เนี่ยครับมีจิตอย่างเดียวจะเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วเกินกว่าแสงไม่รู้กี่ซอนกี่ล้านเท่าหลายล้านเท่าเพราะว่าจิตนี่มันเป็นค่าคงที่เลยครับไม่ต้องเคลื่อนที่เลยเพราะจิตบริสุทธิ์เป็นค่าคงที่ทันทีค่าคงที่ทันทีนะครับไอ้เจ้าค่าคงที่ตรงนี้แหละฮะพระพุทธเจ้าไปเจอพระพุทธเจ้าไปเจอด้วยตัวของพระองค์เองที่เรียกว่าพระธรรมนั่นเองภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่าปรมัตถสัจจะนะครับจำหน่อยครับปรมัตถสัจจะลุงก็มาแปลว่าคือค่าคงที่คือความว่างคือความบริสุทธิ์ไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีรสชาติไม่มีน้ำหนักไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีเสียงไม่มีรสชาติไม่มีน้ำหนักเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ทั้งที่แคบแล้วก็ที่กว้างนะไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันประเสริฐเลิศสิ่งเวลาจริงๆครับมาถึงวันนี้ลุงก็ว่าลุงออกเนี่ยครับเป็นผู้ที่รู้สิ่งนี้มาเล่าสู่กันฟังผ่านจอบ้านเราทีวีเพราะฉะนั้นเวลาผมนำเสนออะไรอย่างเช่นพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงเนี่ยท่านก็รับเอาครับเพราะพลังงานตัวนี้ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับที่จะมารักษาตัวเราเองนะครับผมย้ำว่ารักษาตัวเราเองนะครับรักษาตัวท่านรักษาผมรักษาได้อยู่แล้วผมต้องบอกว่าอีก80ปีลุงยังทำงานอยู่ตรงนี้ให้ดูจริง80ปีลุงอยู่สบายนะครับยังอยู่หน้าจอบ้านเราทีวีอยู่นี่ไม่ได้พูดเล่นนะที่ว่าเห็นพูดแล้วก็สายผมว่าไปมาเงี้ยนะเอาล่ะเมื่อพอจะรู้แก่นสารแนวทางแล้วแล้วก็ลุงใช้คำพูดว่าพระนามสุคือดาวนิวตรอนนั่นเองนะครับที่มันแตกเปรี้ยงมาในกาแล็กซีนี้นะครับนะแล้วก็กระจายไปมันก็เหมือนกับพลังงานมันก็เหมือนกับย้อนกลับไปให้ไปดูแลอะไรแล้วเลี้ยงดูปูเสือดูแลไอ้เจ้าดาวเรือต่างๆนาด้วยเหมือนกันครับหมายความว่ามันแตกมันไปไหนล่ะมันก็อยู่ในท่ามกลางของคำว่าเอกภพมันก็อยู่ในท่ามกลางคำว่าสารมืดก็ว่าได้สารมืดก็ว่าได้หรือว่าจะเป็นพลังงานมืดที่เขาว่าพลังงานมืดที่ทางฝั่ง
นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์เขาว่าไว้นะครับตอนหลังมานี่รู้สึกเขาจะให้เปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับพลังงานมืดเนี่ยรู้สึกจะเป็นตัวล่าสุดกันแล้วกันนะเขาบอกว่ามีถึงนะครับมีถึง 95% มีถึง 95% นะครับตัวเลขเดิมๆที่ลุงก็จำเข้ามาเหมือนกันนะครับจำเขามาอ้างถึงเขาหน่อยเขาว่าไว้ตัวเลขเดิมๆที่เคยได้ยินกันมานะครับนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตตัวเลขเดิมๆแล้วฟังตัวเลขเดิมนิดนึงก่อนนะฮะพลังงานมืดพลังงานมืดด้วยว่าพลังงานมืด dark energy นะครับ dark นะฮะdark energy พลังงานมืดพลังงานมืดมีถึง 75% นะครับพลังงานมืดพลังงานมืด 75ส่วนดาวฤกษ์มี20ยี่เท่าไหร่21%ดาวฤกษ์อย่างดวงอาทิตย์เนี่ยในแสนกว่าจักรวาลนะครับแปลว่าในเอกภพเนี่ยทั้งหมดรวมหลวงจงแล้วดาวนพเคราะห์อย่างเช่นโลกของเราเนี่ยโลกเราดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพฤหัสดาวมนุษยูใดๆก็ดาวนพเคราะห์เนี่ยมีแค่ 4% เองเดิมๆนะครับตัวเลขบวกลบคูณหารแล้วมันก็จะเป็นเท่าไหร่ใช่ป่ะไอ้ลุงก็บวกลบไม่เอาเรื่องกันนะลุงนี่เป็นคนที่บวกลบไม่เอาเรื่องจริงๆนะเนี่ย41ก็เป็น5อีก5มันก็เป็น10โอเคครับอันนี้มัน7 2 9ก็เป็น10โอเคมันก็เป็น 100% พอดีเนี่ยตัวเลขเดิมมันอย่างเงี้ยส่วนตัวเลขหลังนี่นะครับเขาจะมาใหม่นะครับลุงก็เพิ่งได้ยินเมื่อวันนี้หรือเปล่าคิดว่าน่าจะเป็นวันนี้มากกว่าลุงเพิ่งได้ยินวันนี้เองนะครับก็บอกว่าไอ้ Dark Energy ตัวเนี้ยครับดี Dark Energy ก็คือ DG ก็แล้วกัน DG นะครับ Dark Energy นะครับส่วนดาวฤกษ์นะครับก็คือซันก็แล้วกันนะส่วนดาวพุธก็คือแพลเน็ตก็แล้วกันเขียนไงแพลเน็ตได้มั้ยไอ้ลุงก็แยกเอาว่าโลกก็ง่ายที่สุดใช้คำว่าโลกดีกว่าดาวพุธโลกแต่ดวงอาทิตย์แล้วก็ดาร์กเอเนอร์จีมาถึงวันนี้เนี่ยฮะมันจะเป็นตัวล่าสุดนะครับว่า Dark Energy ที่ให้ถึง 95% นะครับ 95% ไอ้ส่วนที่ Sun กับโลกนะครับรวมกันแค่กี่เปอร์เซ็นต์ 5% เองครับดูสิครับเอาจับมารวมกันเลยระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวนพเคราะห์ทั้งหมดในเอกภพเลยครับมีเพียง 5% โอ้โหดูสิมันไปรู้ขนาดใช่ไหมวิทยาศาสตร์ครับแต่ผมไม่เห็นด้วยอย่างเดียวเวลานี้นะครับอันนี้ก็โอเคฟังเขาว่ากันแล้วกันเนาะฟังเขาว่า Dark Energy เนี่ยมันมีคือค่าคงที่อย่าไปไกลนะไอ้เจ้าค่าคงที่หรือว่าภาษาคำว่าปรมัตถ์ปรมัตถ์นะครับค่าคงที่ปรมัตถ์ปรมัตถ์โอเคนะการที่จะไปรู้ตรงนี้ได้ด้วยจิตนะครับจิตต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวนะครับมันต้องเซตเวลาเป็นซีโร่เท่านั้นจะรู้ได้นะครับไม่งั้นไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับก็ยกย่องภาษาเขาเอาไว้ก่อนนะครับภาษานักวิทยาศาสตร์เอาไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นการอ้างถึงเขาแต่พอเราว่าอ้างถึงตัวเราแล้วในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงไอ้ตรงนี้มันจะเข้าอยู่ในวาระของเราเองนะครับคนไหนทำได้ก็คือจะได้คนไหนไม่ได้ก็คือไม่ได้มันก็มีคำว่าได้มากได้น้อยเหมือนกันนะที่ว่าได้
1%ได้5%ได้10ได้15ค่อยๆไต่ตามครับเหมือนขึ้นบันไดนะครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพในฐานะที่อยู่บ้านและบ้านหลังเดียวกันนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจในบทบาทพวกนี้ด้วยก็ดีเหมือนกันมันไม่ได้สูญเสียเสียหายนี้ไปไหนการรับรู้กับสิ่งเหล่านี้นะครับนอกจากการประกอบสมาชิกชอบให้ได้ตามปกติแต่ละวันแต่ละวันแต่เรื่องแต่เรื่องแล้วก็จนกระทั่งดูแลตัวเองดูแลครอบครัวด้วยก็ว่ากันไปให้ได้เกิดสันติวิธีในการดำเนินชีวิตประมาณนี้ครับมารู้เรื่องพวกนี้กันนิดหน่อยแต่สำหรับลุงเนี่ยฮะมันจะเป็นลักษณะเป็นหน้าที่จะซ้ำไปจะให้รู้นะครับสำหรับลุงนะน่าจะเป็นหน้าที่จะให้รู้แต่ก็รู้เขากันแค่นี้ครับก็บอกว่าดาร์กเอนเนอร์จีเนี่ยมันมีทั้งหมด 9%แต่ไอ้ตรงนี้ก็คือถ้าเป็นภาษาพุทธะก็คือปรมัตถ์นั่นเองครับปรมัตถธรรมเนี่ยครับ 95% เป๊ะแล้วครับคงไม่ต้องใช้ภาษาอย่างนั้นแล้วนะครับภาษาปรมัตถ์เป็นค่าคงที่หรือพูดให้โดยทั่วๆไปคืออวกาศอวกาศที่รู้จักกันดีนะอวกาศนี่คือใช่นะไอ้ส่วนที่เป็นดาวฤกษ์รวมกับดาวนพเคราะห์มีเพียง 5% โอ้โหก็น่าเป็นไปได้สูงเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือเวลาเขาออกนอกโลกไปเนี่ยเขาไปตรวจสอบโดยการใช้กล้องอะไรล่ะอิเล็กโทรอะไรคือกล้องขยายเขาขยายได้มากมายกายกองกันแล้วกันนะขยายไอ้ที่ผมไม่เห็นด้วยจริงๆเขาบอกว่าจักรวาลนี้หรือเอกภพนี้ก็แล้วกันยังขยายตัวอยู่เนี่ยลุงจะไม่เห็นด้วยเด็ดขาดทำไมเขาจึงบอกว่ายังขยายตัวอยู่เพราะว่าเขาดูผ่านกล้องนะยิ่งดูไปมันเหมือนกับรถไฟกำลังวิ่งนะไอ้หัวรถไฟความเร็วสูงเนี่ยไอ้ชิงกันแซงอะไรของมันเนี่ยแต่ที่มันเร็วๆเนี่ยครับมันเหมือนกับวิ่งเข้าไปยิ่งวิ่งเข้าไปมันก็ยิ่งมีสวนทางมานะดวงดาวมันสวนทางมามันเห็นผ่านก้อนนะชัวร์ไอ้คำว่าสวนออกมาเนี่ยมันก็เหมือนกับตัวเราวิ่งออกไปเนื้อไปครับมันจะเข้าใจแบบไอ้ที่มันสวนทางมาก็คือตัวเราวิ่งออกไปนะไอ้เส้นตรงนี้แหละฮะทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่ามันขยายตัวลุงบอกว่ามันหดตัวใช่ไหมครับมันวิ่งเข้าไปหาที่เดิมนั่นเองครับลุงเอกภพมันหดตัวก็ลองคิดสิฮะว่าหลุมน้ำก็ดูดเอาดาวเลิกเห็นไหมครับเห็นไหมก็แค่นี้มันก็จะเริ่มมองออกแล้วนะครับหลุมดำในกาแล็กซีมันก็ดูดดาวเลิกเข้าไปเปิบเมื่อกี้ลุงบอกว่าขนาดไอ้ดวงอาทิตย์เนี่ยมันหมดเชื้อเพลิงมันก็กลายเป็นดาวนิวตรอนไปแล้วมันก็เล็กลงอ่ะเห็นไหมมันก็เล็กลงใช่ไหมฮะจากใหญ่ไปหาเล็กมันก็คือดูดใช่ป่ะใช่ไหมฮะดูดมันยิ่งเล็กลงจะขยายตัวได้ไงวะเขาเห็นเป็นขยายตัวเพราะเขาเห็นผ่านกล้องมัน opposite sense นึกออกไหมฮะวิทยาศาสตร์ทางสมมติสัจจะเนี่ยมันตรงข้ามกับเส้นที่มันถูกต้องตรงจริงโอเคไหมครับตรงนี้แหละฮะที่เขาปรับเซนไม่ได้นักวิทยาศาสตร์เขาของจริงต้องพิสูจน์ได้โดยการผ่านเครื่องมือก็ตราบใดก็ตามที่ปรับเซนส์ปรับความรู้สึกตัวนี้ไม่ได้เขายังมาเขาฉลาดนะมันเรื่องของเขานะครับแต่ลุงบอกไม่ใช่ลุงนะครับเป็นภาษาพุทธศาสตร์ด้วยอวิชชาครอบพระเจ้าบอกว่าอวิชชาครอบแปลว่ามันยังโง่อยู่นั่นเองครับนะภาษาพุทธเจ้านะครับภาษาพุทธศาสตร์นะอวิชชาครอบปุ๊บเขาอยู่อวิชชาคือความดำความมืดบอดนะครับนะมันแปลว่าโง่นะให้รู้ไว้อวิชชาเนี่ยแปลว่าโง่นะแปลว่าไม่รู้นะก็แปลว่าวิทยาศาสตร์เอาแค่รู้แค่นี้ก็พอนะแต่รู้ไม่ถึงขั้นจริงถ้าจริงๆมันก็รู้แบบไม่มีอะไรเลยรู้แบบปรมัตถสัจจะที่ว่ารู้จริงรู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดอะไรทำนองนั้นนะครับงั้นก็ลองทำความรู้จักมากขึ้นกับสิ่งเหล่านี้ผมว่าไอ้ตัวเลขที่นำมาเล่าสู่ฟังหน้าวันนี้ที่บอกว่า Dark Energy นี้เขาบอกถึง 95% นะครับหน้าส่วน 5% ก็คือดาวฤกษ์กับดาวนพเคราะห์อย่างเช่นจักรวาล
ของเรารวมทั้งหมดได้แค่ 5% โอ้โหนี่ใหญ่มากเลยครับอีกหน่อยมันก็จะหมดไปเรื่อยๆนะครับไอ้ดาร์กเอนเนอร์จีมันจะมีมากขึ้นมากขึ้นนะเพราะว่าจาก95เป็น90อะไรก็ว่ากันไป98 99มันก็เล็กลงแล้วผมก็หดตัวเลยมันก็น่าคิดนะเพราะว่าอีกอันนึงโลกใบนี้หมุนรอบตัวเองเร็วกว่าเดิมเนี่ยมันก็แปลว่ามันเล็กกว่าเดิมนะครับ เร็วกว่าเดิมโลกหมุนรอบตัวเองมันครบวงรอบจะเร็วกว่าเดิมเร็วกว่าเดิมปีละ 0.01 วินาทีหรือเปล่าต่อปีนะครับมันเรื่องของเขารายละเอียดเราไม่ไปถึงตรงนั้นนะครับเราให้ฟังแค่นี้ตามที่เขาว่าอ้างถึงและอ้างอิงอ้างถึงเขาอ้างอิงนิดหน่อยแต่เพราะฉะนั้นการที่มันโลกมันเล็กลงหมุนเร็วขึ้นเห็นไหมครับมันก็ปรับใหม่หมดใช่ไหมครับดินฟ้าอากาศจะเรื่องอะไรนะครับเห็นไหมและถามว่ามันเล็กลงได้เพราะอะไรถึงแม้ว่ามนุษย์ไม่ได้ทำในเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยเคมีชีวฟิสิกส์ถึงแม้ทำมันก็จะเล็กลงไปตามกฎเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกเป็นธรรมดาของจักรวาลประมาณนั้นโอเคไหมครับแต่นักวิทยาศาสตร์เข้ามาทดลองนิวโคลเนียมมันจะไปเร็วกว่าเดิมแทนที่จะใช้เวลาอายุสมมติว่า1,000 ปีมันใช้เวลาแค่800 ปีหมดแล้วเนี่ยมันจะสูญสิ้นเร็วกว่าเดิมประมาณนั้นนะครับอุปมาให้เป็นตัวเลขให้ในกรณีพิจารณาเท่านี้ครับความจริงอยู่ได้หลายพันปีหลายหมื่นปีโลกก็จะมันหมดไปได้นะครับนะหลายหมื่นปีแต่ท่านก็ไปอยู่แล้ว10,000 ปีเห็นไหมใช่ป่ะถึงร้อยไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบถึงร้อยไหมพัฒนาให้มันชาติสุดท้ายจบมันจู่เร็วอยู่ช้าก็ช่างหัวไปเสียโลกไปเนี้ยแล้วก็ไปวนๆจบในหน้าที่ของเราท่านก็คือตรงนี้ทางพุทธศาสตร์จะบอกว่าเข้าสู่ภาวะของพระนิพพานนั่นเองจบเห็นไหมสุดท้ายก็จะกลายเป็นบอกว่านิพพานปรมังสุขังนิพพานปรมังสุญญังความสุขที่สุดที่สุดคือความสุขที่เข้าสู่ภาวะของคำว่าพระนิพพานนั่นเองนะครับหรือว่าไงลุงว่างั้นนะหวังว่าคงจะ get into ในส่วนที่วันนี้นะครับโอ้ได้น้ำได้เนื้อแห่งวันนี้